สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่แซ่บทูเดย์ครับโอ้โหนี่เราไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่ายังไงอ่ะทำไมพี่เติบโตขึ้นมาผมโตขึ้นนิดนึงเหรอครับผมยังอยู่ในวัยเรียกว่ากำลังเจริญไปเรื่อยๆกำลังเจริญกำลังเจริญเติบโตครับพี่เออเหรอไม่พี่ดูตัวหดลงหดลงนะหรือว่ายังไงดีพี่เออเราไม่ค่อยได้เจอกันเออหรือผมตัวใหญ่ขึ้นเหรอเออยังไงยังไงกันนานๆเจอกันทีเออนะอ่ะวันนี้นะฮะโอ้โหข่าวเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าคงต้องขอเริ่มต้นด้วยข่าวแรกนี้ครับผมเป็นข่าวที่สะเทือนใจคนที่รักสัตว์ทั้งประเทศโอ้โหโดยเฉพาะทาสหมาทั้งหลายใช่ข่าวนี้มันดังมากจริงๆดังมากจริงจนกระทั่งตอนนี้ผมคิดว่าเทรนด์ของ X หรือว่า Twitter เก่าเนี่ยหมวยเล็กเนี่ยก็ยังเป็นชื่อแรกคือติดเทรนด์เลยไม่มีใครรับได้นะฮะกรณีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเขาทำโทษลูกสุนัขที่เขาเลี้ยงเอาไว้ครับเป็นพันไซบีเรียนฮัสกี้นะครับก็คือว่าจับน้องเนี่ยไปขังไว้ในห้องน้ำแล้วก็ล่ามเป็นโชคเป็นเขาเรียกเป็นเชือกเป็นเชือกโซ่เอาไว้หลังจากนั้นฮะเธอก็เดินเข้ามาแล้วก็เอากล่องนะฮะเหมือนใส่ของมาถามบอกเนี่ยขโมยกินใช่ไหมเอาไปใช่ไหมหลังจากนั้นครับไม่นานฮะในคลิปเนี่ยเธอก็เอาน้ำที่มันเดือดเดือดนะผู้ชมถือเป็นกามาเลยเอามาราดลงไปในตัวน้องครับพอคลิปนี้มันออกมาเท่านั้นแหละฮะโอ้โหไม่มีใครรับได้ผมบอกเลยต่อให้ไม่ใช่คนที่รักสัตว์ด้วยครับเนาะการที่เรามาเห็นภาพเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปมากอย่าใช้คำว่าเกินไปไหมมันรับไม่ได้อ่ะมันรับไม่ได้ฮะมันเกินไปมากหลังจากนั้นไม่นานครับทัวร์ไปลงเธอก็เลยขอออกมาชี้แจงแต่ทีนี้ไอ้การชี้แจงของเธอเนี่ยผู้ชมครับครับมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเอาฟืนนะฮะไปใส่ในกองไฟครับมันหนักกว่าเดิมครับเพราะว่าวิธีการชี้แจงของเธอเนี่ยหลายๆคนบอกว่าทานโทษนะผู้ชมเขามองกันว่าเฮ้ยเหมือนไม่สำนึกเลยอ่ะครับทำไมวิธีการที่คุณพิมพ์มันอ่ะมันดูเป็นคนที่แบบไม่มีหัวจิตหัวใจเหมือนคนที่ไม่รักสุนัขครับแล้วคุณเอาไปเลี้ยงทำไมอ้าวลองดูกันหน่อยเธอพิมพ์มาว่ายังไงขออนุญาตแจ้งว่ายังไงนะฮะเธอบอกงี้ฮะก่อนอื่นต้องขอโทษสังคมก่อนที่ได้รับภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นความรู้สึกผิดมันเกิดขึ้นตั้งแต่อารมณ์ขาดสติหมดลงแล้วค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วตัวเธอเนี่ยไม่ได้มีไทม์แมชชีนที่จะย้อนกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดทางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ในจุดที่มันฟิลขาดก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะว่าน้องหมาตั้งท้องคุณผู้ชมน้องตั้งท้องอยู่ด้วยนะน้องหมาเนี่ยครับนะฮะน้องตัวนี้ชื่อว่าหมวยเล็กเป็นหมาที่เธอเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ45วันกัดข้าวของและก่อการร้ายในบ้านมาเรื่อยๆตามภาษาถ้าเธอตีเพราะพฤติกรรมการแย่งขนมน้องคงไม่ได้เป็นที่รักของทุกคนในโซเชียลจากการเผยแพร่ของเธอจึงอยากขอใช้พื้นที่ส่วนตัวอธิบายให้สังคมได้รับรู้ว่าทุกคนมีแรงกดดันมีสภาพแวดล้อมมีวิธีจัดการกับอารมณ์เมื่อจนมุมต่างกันและเธอผิดพลาดที่จัดการอารมณ์ไม่ดียังไม่จบครับผู้ชมมีต่อนะฮะเธอบอกว่าเธอแมนพอครับและยอมรับว่าตั้งใจทำทำจริงครับและรับทุกคำด่าได้เพราะเป็นผลจากการกระทำของตัวเธอแต่ขอความอนุเคราะห์ด่าในพื้นที่ไม่ไปรบกวนต่อบุคคล 3, 4, 5คือคนในครอบครัวเธอนั่นแหละครับรวมถึงเพื่อนใน Facebook ของเธอส่วนการที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอนได้เลยค่ะประโยคสุดท้ายที่ผมกำลังจะอ่านเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอันนี้แหละที่คนเขาขึ้นกันมากๆเธอพิมพ์ว่าไงฮะไม่มีใครราดน้ำร้อนเพราะหมาขโมยขนมหรอกค่ะมันมีหลายปัจจัยที่กดดันให้ทำเพื่อให้หมาไปหาบ้านใหม่ที่พร้อมดูแลค่ะโอ้โหอันนี้คือทุกคนที่อ่านนะผู้ชมงงนะฮะมาถึงประโยคนี้ผมเองเหมือนกันผมตกใจนะเอ้าเฮ้ยเจตนา 100% ครับแล้วเป้าหมายคุณคือเพื่อหาบ้านใหม่ให้หมามีบ้านใหม่ด้วยการเอาน้ำร้อนไปราดหมาเหรอคือโทษนะนี่ผมไม่ได้งั้นงี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเกินเลยแต่แหมผมถามจริงเหอะถ้าหากว่า
ในเคสเนี้ย คุณมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้แหละคุณจะเรียกร้องอะไรก็ไม่รู้แหละสมมุติว่าเดี๋ยวมันจะมีคำอธิบายอื่นตามมานะฮะเช่นเขาเรียกร้องความเห็นใจจากสามีเขาครับผมถามหน่อยเลยฮะเอาน้ำร้อนไปราดหมาเนี่ย มันเรียกร้องความเห็นใจจากสามีได้จริงหรอนั่นสิมันเริ่มจากแหมไม่อยากพูดเลยครับมันจะเกินเลยแต่ผมขอพูดเถอะเสียมารยาทก็ต้องยอมฮะครับงั้นคุณเริ่มจากเอาน้ำร้อนราดนิ้วคุณก่อนไหมราดมือคุณก่อนไหมแค่นี้ฮะถ้าสามีคุณเห็นเขาตกใจแล้วครับเขาไปหาบ้านให้หมาใหม่แล้วฮะครับไปลาดหมาทำไมพ่อน้องหมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยตรรกะคุณคืออะไรอ่ะครับเนี่ยผมเล่าไปผมจะขึ้นไหมนะโอ้เพราะว่าผมก็เป็นคนที่รักสุนัขมากแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยขึ้นมากๆกับไอ้ประโยคที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่เขาบอกมันเป็นการกดดันเพื่อให้หมาไปหาบ้านใหม่ที่พร้อมดูแลคือแล้วมันอยู่ในยุคนี้คุณก็มีโซเชียลแล้วต้องบอกว่าที่บ้านเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่น้องหมวยเล็กตัวเดียวก็ยังมีน้องหมาพันเดียวกันไซบีเรียนอีก 2-3 ตัวมั้งฮะคือเขาเลี้ยงทั้งหมด4ตัวแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วตัวทุกวันนี้เนี่ยเพจที่หรือว่าโซเชียลเนี่ยที่มันมีเพจเพื่อที่จะให้น้องหมาหรือว่าน้องแมวหาเจ้าของใหม่หาบ้านใหม่มันมีเยอะมากพี่ก๊อฟติดต่อเข้าไปสิฮะมันยากเหรอครับครับมันยากเหรอฮะแต่เอ้าต่อให้คุณบอกมันยากสำหรับคุณครับก็ไม่ควรเอาน้ำร้อนไปราดสุนัขเพราะว่าหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับเขาก็มีการไปสัมภาษณ์กับหลายๆที่เลยนะครับก็ยังพูดอยู่ว่าตัวเองรักสุนัขโอ้โหคนรักสุนัขเขาทำอย่างนี้กับสุนัขของตัวเองเหรอฮะยังไม่ต้องพูดถึงไปทำกับสุนัขตัวคนอื่นนะนี่ของคุณเองเลยนะครับคุณทำอย่างนี้เหรอแล้วบอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กด้วยสุดท้ายฮะ คนตั้งคำถามอ่ะงั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าประชดสามีจริงหรือไม่มันมีการไปสัมภาษณ์สามีฮะสามีเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าน้องหมวยเล็กสุนัขตัวนี้เนี่ย คือมาเป็นไซบีเรียนนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนผู้ชมพื้นฐานของไซบีเรียนคือมันซนมันร่าเริงครับผมเออมาที่อเลิร์ตหน่อยก่อนเลี้ยงคุณก็ต้องรู้นิสัยเขาก่อนถึงจะเอามาเลี้ยงทีนี้พอน้องซนแน่นอนความซนเนี่ยมันควบคุมไม่ได้หรอกฮะ มันอาจจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่วันของน้องถูกไหมสามีเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคยอมรับหมวยเล็กอ่ะค่อนข้างซนแล้ววิธีการไปขโมยของกินของหมวยเล็กเนี่ยสามีก็ใช้คำว่ามันจะเกินเลยความปกติไปหน่อยนึงครับอันนี้สามีเขาพูดนะเหมือนว่าส่วนหนึ่งเลยทำให้ภรรยาเขาเนี่ยรับเรื่องนี้ไม่ได้โมโหขึ้นมาบวกกับว่าสามีภรรยาเขาก็ค่อนข้างจะมีปากเสียงกันบ้างในบางทีครับบวกกับว่าสามีทำงานเยอะภรรยาเลี้ยงไม่ไหวก็เลยบอกสามีว่าไปหาบ้านใหม่ให้น้องหน่อยแต่สามีพยายามจะหาบ้านใหม่ที่มันอยู่ในกลุ่มคนรู้จักกันครับเพื่อที่จะไปดูแลกันได้มันก็เลยหาบ้านใหม่ไม่ได้สักทีก็ใช้เวลาสามีบอกว่ามันคงไปหลายๆอย่างรวมกันครับรวมไปถึงว่าภรรยาเขาณตอนที่ทำเหตุการณ์นี้ก็กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยน่าจะเป็นเพราะฮอร์โมนเอาเรื่องฮอร์โมนเข้ามาเอามาหลายเหตุหลายผลละครับนะฮะนะคนก็บอกอ่ะโอเคประมาณนี้นะได้อ่ะประมาณนี้นะฮะผมอันนั้นก็เป็นส่วนของเหตุและผลสุดท้ายนะครับผู้ที่กระทำมูลนิธิ Watchdog Thailand ก็เลยต้องเข้าไปในเรื่องนี้นะฮะไปจัดการฮะหาบ้านใหม่ให้กับน้องหมวยเล็กเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยโอ้โหคนเห็นแล้วเป็นห่วงมากนี่ฮะต้องโกนขนรักษาแผลนะฮะเขาบอกว่าแผลเนี่ยบางจุดเนี่ยค่อนข้างลึกนะนี่ฮะแผลใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างลึกต้องใช้เวลารักษาค่อนข้างนานขนาดไซบีเรียนนี่ต้องบอกว่าเป็นหมาที่ขนเนี่ยค่อนข้างจะยาวแล้วก็ฟูแล้วนะใช่โหมันยังลึกขนาดนี้แผลครับเจ้าของใหม่บอกว่าเดี๋ยวก็จะค่อยๆรักษาน้องไปเรื่อยๆตอนนี้น้องเข้ากับสุนัขที่บ้านได้เป็นอย่างดีครับคือที่บ้านเขา เลี้ยงบูลด็อกอยู่นะเขาบอกอาก็เป็นเพื่อนกันไปครับแล้วก็น้องก็น่ารักดีคือที่บ้านของเขาเนี่ยก็ทำเป็นร้านค้าด้วยนะฮะน้องก็จะแบบว่ามาถ่ายรูปมาต้อนรับร้านค้าคนที่มาเนี่ยก็เอ็นดูน้องเพราะว่าที่บ้านเขาขายไก่ทอดเกาหลีครับนะฮะก็ไปอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูอยู่ใกล้ๆกับธนาคารออมสินเขาบอกว่าจะเลี้ยงดูน้องหมวยเล็กเป็นอย่างดีแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่ อะนะฮะก็เปลี่ยนเป็นเล็กๆละนะครับอันนี้เพื่อนใหม่ของน้องหมวยเล็กอันนี้ก็คือน้องหมวยเล็กได้บ้านใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วด้วยใช่หรือแค่เล็ก
คนก็เข้าไปดูกันนะฮะก็ไปเอ็นดูกันนะแต่ว่ามันยังไม่จบครับเพราะอย่างที่ผมบอกอะฮะสุดท้ายผู้หญิงคนที่เอาน้ำร้อนไปราดน้องหมวยเล็กเนี่ยคือ1วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์อยู่ประมาณแบบที่2ที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าบทสัมภาษณ์ของเขาอะฮะเรียกแขกไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันมีประโยคนึงมีคนถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะทำแบบนี้ไหมเธอตอบว่าเธอก็ยังทำอยู่ครับเธอก็ยังทำอยู่ครับเธอตอบแบบนี้ครับเพราะว่าเจตนาของเธอคือเธออยากให้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพื่อที่น้องจะได้บ้านใหม่คนไม่เข้าใจอ่ะผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเข้าใจหรอฮะไม่เข้าใจเลยว่าตรรกะของเธอคืออะไรและแน่นอนอย่างที่เต๋อพูดไปเมื่อตอนต้นครับไม่ได้เลี้ยงตัวเดียวนะฮะเลี้ยงทั้งหมดนี่4 ตัว 4 ตัวคนก็ยิ่งเป็นห่วงฮะว่าอีก3 ตัวยังไงอ่ะจะอยู่ได้ไหมล่ะครับในเมื่ออาสามีอ้างว่ามีฮอร์โมนใช่ไหมครับกำลังท้องใช่ไหมตั้งครรภ์อยู่อ้าวแล้วเดี๋ยวเกิดอารมณ์ขึ้นกับอีก3 ตัวล่ะก็จะบอกว่าณตอนนี้ครับทุกคนสบายใจได้นะครับเพราะว่าน้องอีก3 ตัวได้รับการแยกย้ายไปอยู่กับเจ้าของใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับมีคนรับไป1 ในนั้นก็คือน้องบูมหมูกระทะนะฮะก็รับไป1 ตัวครับอีก2 ตัวก็จะมีเจ้าของใหม่เนี่ยรับไปแล้วนะฮะก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่บางคนที่เป็นห่วงว่าอีก3ตัวเนี่ยจะอยู่ยังไงผมว่าตอนนี้เอาจริงๆน่ะถ้าเป็นไปได้ครับเจ้าของเก่าอ่ะก็เบาได้เบาฮะถ้าไม่รู้ว่าอยากจะตอบอะไรก็ไม่ต้องให้สัมภาษณ์ครับนี่ด้วยความหวังดีนะด้วยความเคารพนะครับเพราะถ้าหากว่าคุณตอบไปเรื่อยๆแล้วยังเป็นการเรียกแขกเรียกรถทัวร์อยู่เงี้ยอย่าให้สัมภาษณ์เลยครับจริงๆผมพูดด้วยความเคารพเนาะเดี๋ยวมันจะแบบไม่จบฮะแค่นี้คนเขาก็รับไม่ได้แล้วนะครับอ้าวไหนไปดูกันหน่อยในการดำเนินคดีจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับก็ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิของ Watchdog Thailand เนี่ยเขาบอกว่าก็มีการแจ้งความไปแล้วที่สภ.บางพลีนะฮะเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยจะเรียกให้ผู้หญิงคนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาตามหลักฐานคลิปวิดีโอถ้าไม่มาก็จะมีการออกหมายเรียกนะฮะถ้าออกหมายเรียกแล้วยังไม่มาอีกก็จะกลายเป็นหมายจับนี่แหละนะฮะโอ้โหโอ้แหมเรื่องนี้มันแบบมันเกินไปมากอย่างผมบอกต่อให้ไม่ใช่คนที่รักสัตว์นะหรือว่าคุณเป็นทาสแมวทาสกระต่ายอะไรก็แล้วแต่เจอข่าวอย่างเงี้ยโอ้โหรับไม่ได้หรอกฮะครับสุนัขน่ะต้องยอมรับนะเราเลี้ยงไว้น่ะเราก็เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนครับเอาไว้ฮีลใจใช่เป็นเพื่อนที่เขาช่วยเหลือเราเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายกลับบ้านไปเจอน้องหมาใช่ไหมเขาทำให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นเยอะนะฮะเขาทำได้แค่นั้นแหละเขาทำได้แค่นั้นฮะแล้วก็โลกทั้งใบอ่ะของเขาก็คือคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกให้อย่าว่าแต่การเอาน้ำร้อนไปล่าเลยครับแค่คุณตีเขาทีเดียวเนี่ยเขารู้สึกแย่แล้วฮะครับเขารู้สึกแย่แล้วครับนะครับเอาฝากไปหน่อยแล้วกันนะถ้าหากว่าใครจะมีอารมณ์อะไรประมาณแบบนี้ในการจะทำร้ายสัตว์ตั้งสติให้ดีฮะครับผมนะครับแล้วก็อย่าให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าตอนนี้ข้อกฎหมายเนี่ยมันมีพรบคุ้มครองสัตว์อยู่ด้วยนะครับผมเพราะนั้นทุกอย่างที่คุณทำถึงแม้ว่าจะเอาอารมณ์ไปลงกับสัตว์เองเนี่ยคุณถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะอย่างในกรณีนี้เนี่ยเขาขอให้ศาลสั่งให้สิ้นศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดด้วยนั่นเป็นเหตุผลให้น้องหมาอีก3 ตัวที่เหลือก็เลยจะต้องแยกย้ายออกไปหาบ้านใหม่กันนะฮะโอ้ก็เป็นเหตุที่โอ้ผมเห็นข่าวแล้วจริงๆพี่เอาจริงๆไม่อยากจะเห็นภาพอะเอาเป็นว่าผมอ่านเฉพาะเนื้อข่าวแล้วกันคลิปเนี่ยเมื่อกี้ขนาดเห็นต้องมาดูซ้ำเองผมยังไม่ค่อยอยากจะดูซ้ำเลยอะผมไม่เคยดูเลยนะเออผมเนี่ยเห็นแบบเลื่อนผ่านเลยอะผมหันหน้าหนีเลยครับเพราะว่าแค่ตอนที่เสียงสุนัขร้องเนี่ยคุณเอ้ยแหมก็นึกถึงเราอะแค่เราโดนน้ำร้อนลวกอะไม่ต้องน้ำร้อนลวกเป็นโดนหม้อร้อนๆอะคุณปวดไหมล่ะนิ้วอะครับนี่ลาดไปกลางหลังอะโอ้โหเอ้อ้าวเปลี่ยนข่าวฮะเรื่องต่อมาฮะเรื่องต่อมาคราวนี้ก็ยังเป็นเรื่องนาทีระทึกเหมือนกันฮะเป็นเรื่องของผู้โดยสารที่กระโดดลงจากรถ2 แถวหนีตายต้องบอกว่าก่อนที่ผู้โดยสารจะกระโดดลงเนี่ยคนขับกระโดดลงก่อนด้วยซ้ำพี่อ้าวแล้วก็ตะโกนบอกทุกคนแม้ว่าพวกเรากระโดด
มันไฟไหม้แล้วนะฮะก็คือจะเตือนก็ไม่ทันเหรอใช่ครับเห็นไฟไหม้หน้ารถนะฮะคิดว่าน่าจะเกิดจากกระป๋องสเปรย์เนี่ยมันระเบิดนะก็เลยมีผู้บาดเจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูคลิปจากเหตุการณ์ก่อนเพราะว่าเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าชุลมุนมากนี่เหรอนี่เหรอเหตุการณ์นี้ฮะเกิดขึ้นบนถนนกาญจนาภิเษกขาออกนะฮะก่อนถึงปั๊มปตท.ซอยบ้านกล้วยใกล้จุดกับรถคลองพระพิมลนะฮะตำบลพิมลราชอำเภอบางปะกงทองจังหวัดนนทบุรีช่วงเวลา 8:00 นครับผมเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้บริเวณตอนหน้ารถนะครับเป็นเหตุให้ผู้โดยสารเนี่ยกระโดดลงจากรถได้รับบาดเจ็บ3รายในนั้นเนี่ยมีผู้สูงอายุด้วยนะฮะแต่เขาบอกว่านายอ้วนเนี่ยนะฮะเป็นคนขับรถโดยสารคันนี้เขาบอกว่า นี่เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะขับรถออกมาจากโรงเรียนคล้ายสอนเพื่อจะไปบางใหญ่ซิตี้ฮะขับออกมาจากซอยวัดลาดประดุกแล้วสักพักหนึ่งก็เกิดประกายไฟที่ด้านข้างเบาะคนขับครับปรากฏว่าไฟเนี่ยมันก็ลามแขนนะฮะแล้วก็ลามขึ้นไปจนศีรษะแล้วก็ไหม้ผมด้วยนะฮะนอกจากนี้ไฟก็เริ่มไหม้ไปยังหลังคารถตอนนั้นเนี่ยรถขับอยู่เนี่ยนะฮะเหตุตอนที่เกิดเนี่ยคือรถยังอยู่เลน2อยู่นะฮะก็เลยไม่รู้ตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าไม่กระโดดตอนนี้ไฟมันลุกท่วมตัวแน่เลยก็เลยกระโดดเลยในขณะที่รถเองเนี่ยก็ยังไหลอยู่นะฮะแต่ว่ายังโชคดีว่ารถเนี่ยไม่ได้ทำความเร็วสูงจะเห็นว่าเนี่ยที่กระโดดลงมาคนแรกคนขับนะฮะที่เหลือผู้โดยสารเนี่ยเห็นคนขับกระโดดลงมาเห็นท่าไม่ดีเลยกระโดดลงมาตามซึ่งทั้งหมดเนี่ยผู้โดยสารที่กระโดดลงมาตามเนี่ยมีอีก5คนนะฮะแต่ว่ามี3คนที่ได้รับบาดเจ็บโอ้โหเฮ้ยแอบตกใจนะโทษนะทีมงานรบกวนตอนเนี่ยอันคลิปนี้แหละแต่ขอดูตั้งแต่ต้นอีกทีได้ไหมคนขับออกไปตอนไหนเนี่ยเนี่ยชะลอแล้วชะลอแล้วก็เดินลงไปแล้วไปแล้วนี่นะฮะอะไรวะที่ไปยืนรอนี่คือโบกนะฮะโบกให้ข้างรถข้างที่ตามมาเนี่ยจอดเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาก็วิ่งนะฮะกลับไปที่รถเพื่อที่จะเอารถเนี่ยเข้าเลนซ้ายสุดนะฮะเพื่อให้ปลอดภัยก็พยายามจะรักษาชีวิตของผู้โดยสารแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้โดยสารเนี่ยกระโดดลงมากันหมดทั้งคันรถแล้วแล้วคนเหมือนคนสุดท้ายป่ะที่เหมือนกระโดดแล้วหลังลงว่าเออนะฮะนั่นบาดเจ็บนะครับจริงมันเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตมากเลยนะโอ้โหแล้วผู้โดยสารนี่สุดท้ายนี่ก็เดินทางมาถามคนขับด้วยนะฮะว่าบาดเจ็บตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะฮะโอ้โหเนี่ยเหตุการณ์มันเลยชุลมุนอย่างนี้นะฮะคนขับกระโดดลงมาก่อนผู้โดยสารถึงกระโดดลงมาตามนะฮะสาเหตุเนี่ยคนขับอย่างที่บอกเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะกระป๋องสเปรย์ดับกลิ่นนะฮะที่เขาเสียบเอาไว้ด้านเบาะหลังแบบนี้นะฮะซึ่งช่วงเกิดเหตุหน้ารถเนี่ยก็เปิดแอร์ปกติแต่เบาะเนี่ยน่าจะมีความร้อนไอจุดที่เขาเสียบกระป๋องระงับกลิ่นน้อยเนี่ยนะฮะช่วงที่รถเคลื่อนตัวกระป๋องสเปรย์เนี่ยมันก็น่าจะขยับไปขยับมาบวกกับความร้อนของช่องที่เขาเอากระป๋องไปยัดเอาไว้จะบอกว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันไอตรงเนี่ยปกติรถประมาณนี้ครับตรงแถวๆเขาเรียกนะใต้เบาะใช่ไหมหรือข้างๆคนขับหรือมันจะร้อนนะจะร้อนมากนะฮะซึ่งบางทีเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถอาจจะมีการดัดแปลงหรือเปล่าใช้แก๊สแทนน้ำมันหรือเปล่าทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นนะฮะก็เป็นที่มาที่ทำให้ตัวกระป๋องเนี่ยมันเกิดระเบิดแล้วมันก็ละลามตั้งแต่แขนขึ้นมาจนขึ้นผมขึ้นศีรษะจนขึ้นไปที่หลังคารถเนี่ยนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อหานะฮะว่าขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับนอกจากนี้ก็ยังประสานแจ้งเรื่องไปที่ขนส่งจังหวัดนนทบุรีด้วยเนื่องจากว่าเป็นรถโดยสารรับส่งผู้โดยสารสำหรับผู้บาดเจ็บเนี่ยทางบริษัทรถเขาบอกว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาจนกว่าจะหายแล้วก็จะมีค่าเยียวยานะฮะที่ผู้โดยสารติดใจด้วยก็คือเป็นค่าสินไหมนะฮะที่จะเยียวยาหลังจากการรักษาต่อไปด้วยโอ้โหจริงๆนะคุณพี่คนขับนะจริงพี่ต้องรีบนำรถเข้าทางซ้ายนะครับไม่ใช่กระโดดหนีไปแบบนั้นก่อนนะคุณพี่เขาให้เหตุผลบอกว่าโอ้จังหวะนั้นเนี่ยตกใจใช่ไหมตกใจเข้าใจได้นะถ้าไม่กระโดดลงตอนนั้นเนี่ยก็คือไฟน่าจะไหม้ทั้งตัวก่อนก็เลยกระโดดลงมาเอาชีวิตตัวเองรอดก่อนนะฮะก็เข้าใจได้แต่ว่าเราเป็นคนขับไงมันต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารนะใช่ยังไงพี่ก็ต้องมีสติแล้วก็เอารถเข้าข้างทางก่อนครับเนี่ยไม่ใช่แบบวิ่งหนีไปแบบเนี้ยโอ้โหแต่ว่าจะเห็นว่าพอพี่เขาตั้งสติได้
ขาก็วิ่งกลับไปที่รถนะพี่เพื่อที่จะเอารถเข้าเลนซ้ายแต่ก็ผู้โดยสารเขาก็กระโดดลงมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปแล้วแล้วหนึ่งในนั้นเป็นผู้สูงวัยด้วยก็นี่ไงถึงบอกไงเอออ่ะไม่มีใครเป็นอะไรมากก็ดีแล้วเนาะครับอ่ะไปหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อแต่เกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับเต๋อครับเชื่อเรื่องนี้ไหมตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นเหรอพี่เขาบอกว่าตายไป3วันแล้วนะ3วันเขาบอกแล้วฟื้นเหรอมีชาวบ้านนะฮะเขาแจ้งไปที่หน่วยงานนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีครับครับเขาบอกว่ามีคนนอนตายอยู่ในบ้านถามว่าอ้าวทำไมถึงคิดว่านอนตายล่ะกลิ่นมันออกมีกลิ่นละกลิ่นมันออกมันเป็นกลิ่นเน่าๆนะฮะเขาก็เลยแจ้งไปนะฮะหน่วยงานก็เดินทางไปถึงพอไปถึงปุ๊บผู้ชมครับเขาก็เตรียมผ้าขาวมาครับมาต้องมาห่อใช่ไหมครับห่อร่างผู้เสียชีวิตครับระหว่างกำลังเตรียมผ้าขาวอยู่นะฮะหันไปมองเฮ้ยร่างนั้นลืมตาครับอ้าวหลังจากที่เสียชีวิตไป3วันแล้วที่เพื่อนบ้านบอกว่ามียืนยันมาเนี่ยลืมตาฮะแล้วค่อยๆหายใจลองชมภาพครับโอ้ขอบคุณมากกับของนะครับมาแล้วมาแล้วเอาผ้าขาวแล้วนะอุ๊ยยังไม่ตายยังไม่ตายฮะยังไม่ตายยังไม่ตายกูชีพกูชีพขอบคุณมากกับของนะครับมาแล้วมาแล้วเอาผ้าขาวแล้วนะตามาตกใจบอกยังไม่ตายครับนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโอ้นี่ฮะเขาบอกเลยบอกกู้ชีพมารับตัวด่วนรีบเอาไปส่งโรงพยาบาลนะสุดท้ายรีบเอาไปส่งกันฮะที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะที่บ้านดุงนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะน้องชายมาเล่านะเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นน่ะคือมาเห็นมาเห็นก็เลยรีบแจ้งไปเพราะว่ามองเข้าไปอ่ะเหมือนลุงอ่ะแกนอนหงายอยู่นอนหงายแล้วมันนิ่งครับแล้วมันเหม็นแล้วมันเหม็นก็เลยตีความว่าตายแล้วคิดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วคิดว่าอย่างงั้นคิดว่าอย่างงั้นนะฮะเขาก็เลยถามน้องชายกันว่าเอ้าแล้วไม่มีใครไปดูแลลุงกันเลยฮะมัน3วันแล้วอ่ะมีคนบวชอยู่มันเนี่ยตายไป3วันแล้วอ่ะน้องชายแกเล่าแบบนี้ครับลุงแกอยู่คนเดียวลุงแกอยู่คนเดียวครับเพราะว่าภรรยาของแกเนี่ยไปอยู่กับลูกสาวครับที่ต่างประเทศลูกสาวแกเนี่ยแต่งงานกับชาวต่างชาติก็จะไปมาบ้านหลังนี้แกก็เลยอยู่คนเดียวนี่แหละนะฮะพอมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีใครรู้ครับครับนะครับส่วนไอ้ภาพที่บอกว่ามีเลือดมีอะไรไหลมารอบๆเนี่ยน้องชายบอกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเขาก็คงจะต้องไปมีการพิสูจน์อีกรอบครับอาจจะล้มแล้วหัวฟาดหรือเปล่าหรือยังไงแล้วไอ้เลือดทั้งหลายที่มันอยู่รอบๆแกนั่นแหละกลิ่นมันเลยออกไงโอ้เลยเป็นที่มาของเรื่องของกลิ่นนั่นแหละนะฮะนะฮะแต่จริงๆก็คือแกยังไม่ได้เสียชีวิตแกยังไม่ได้ตายแกคงลุกขึ้นไม่ไหวครับแล้วอยู่บ้านคนเดียวด้วยนะฮะเห็นบอกว่ามีโรคประจำตัวด้วยก็คือเบาหวานแล้วก็เกาด้วยใช่นะฮะแต่เนี่ยก็ยังถือว่าพระคุ้มครองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่เพื่อนบ้านชาวบ้านแถวนั้นบอกก็คือแกนอนอยู่นี่มา3วันแล้วไงโอ้โหนี่อาหารไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินอ่ะนั่นสิฮะแล้วขยับเขยื้อนไม่ได้ติดต่อใครก็ไม่ได้ก็ไม่รู้นะฮะเพราะสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีครับบทสัมภาษณ์จากคุณลุงแกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่น้องชายบอกว่าเดี๋ยวพอฟื้นเสร็จจากหรือว่ารักษาจากโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องพาไปสะเดาะเคาะกันครั้งใหญ่เหมือนกันมันก็ต้องอย่างนั้นล่ะครับรอดมาได้นะฮะนะฮะมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันนะเรื่องของการขนส่งสินค้าครับก็ขนส่งสินค้าทางเรือสามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละปริมาณมากนะฮะซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนนะครับที่เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศผ่านทางท่าเรือหลักได้แก่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพนะครับพร้อมทั้งท่าเรือภูมิภาคได้แก่ท่าเรือระนองท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือเชียงของครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศนะฮะมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับสากลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนครับการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมพัฒนาเพื่อวันพรุ่งนี้สู่อนาคตการขนส่งที่รวดเร็วปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทย